สวัสดีครับเพื่อนๆครับพบกับผมแล้วก็วอลชานอลในช่อง YouTube นะครับสรุปหน่อยคือว่ามาตอบข้อสักถามนะครับมีสมาชิกบางท่านสอบถามมาว่าจะไปจากบางว่านเนี่ยจะไปที่สถานีเคหะไปยังไงนะครับก็เลยได้ไอเดียว่าลองทำคลิปสั้นๆนะครับเอามาให้เพื่อนได้ชมกันว่าถ้าเราเดินทางจากสถานี BTS บางว่าเนี่ยเพื่อนๆที่อยู่แถบถนนเพชรเกษมนะครับหรือว่าเดินทางมาจากสายใต้ใหม่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะเข้าในตัวเมืองจะไปยังไงซึ่งเส้นทางมันผ่านอยู่แล้วนะครับจากตรงบางว่าเนี่ยไปถึงสยามแล้วก็แยกจะไปทางไหนก็ได้แต่อันนี้ก็คือจะให้ดูว่ารีวิวอันเนี้ยผมทําให้ดูว่าการเดินทางจากตรงเนี้ยบางว่าเนี่ยสามารถที่จะไป BTS เคหะจังหวัดสมุทรปราการได้นะครับก็เมื่อวานเลยลองทําคลิปให้เพื่อนๆได้ชมกันเดี๋ยวลองดูแล้วกันครับว่าเป็นยังไงนะครับ